การสืบหาผู้มีตำแหน่งสูงมีชื่อเสียงอย่างอัดไม่ยากนักต่อมาไม่ช้าผมก็ได้สืบบ้านอัดที่ยังมีตำแหน่งตุลาการอยู่และได้ทราบว่าเคยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดในระหว่างผมต้องโทษอยู่และได้ย้ายกลับมาอยู่ในพระนครอีกนับว่าเป็นโชคดีไม่ต้องติดตามข้ามเมืองเพื่อไปค้นหาตัวเมื่อผมได้สืบทราบตำแหน่งบ้านที่อยู่ของอัดแล้วก็ไปดูลาดเลาทางหนีทีไล่ว่าจะเข้าไหนออกไหนคนในบ้านจึงจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ทราบว่าบ้านของอัดตามปกติกลางวันจะไม่มีคนอยู่บ้านเลยมีคนแก่ๆคอยถางหญ้าอยู่หน้าบ้านและรู้สึกว่าจะเป็นคนหูตึงเป็นคนเฝ้าบ้านนอกนั้นมีคนใช้และแม่ครัวซึ่งก็ไม่ขึ้นมาบนบ้านฉะนั้นจึงเหมาะที่จะหลบซ่อนอยู่ตอนบ่ายแม่ครัวไปตลาดคนใช้อยู่ในเรือนข้างครัวผมจึงคอยหาโอกาสเวลาเหมาะสมเข้าไปในบ้านดูลาดเลาก่อนเมื่อผมพิจารณาดูตลอดก็คิดว่าสามารถจะคอยอยู่บนเพดานหรือห้องข้างๆแล้วก็สามารถจะใช้มีดขว้างให้เจาะตรงหัวใจซึ่งผมมีความชำนาญอยู่ก่อนแล้วการขว้างมีดปาให้ตรงเป้าหมายสำหรับผมไม่เคยผิดพลาดมาก่อนแต่คิดว่ามันไม่ทรมานตายง่ายเกินไปอยากจะให้ทรมานให้สมกับความแค้นเสียก่อนค่อยลงมือผมได้พยายามแอบเล็ดลอดเข้าไปในบ้านอย่างสะดวกไม่มีอะไรขัดขวางเพราะผมมีวิชาโจรกรรมชั่วร้ายสามารถถอดกลอนและห้อยโหนโยนตัวอย่างชำนาญสามารถเข้าไปในบ้านอย่างเงียบกริบคนอยู่ภายนอกไม่มีใครสงสัยเพราะไม่ได้ยินเสียงเมื่อผมเข้าไปภายในห้องสำรวจดูทุกแห่งทุกห้องเท่าที่มีอยู่ภายในบ้านเพื่อพิจารณาวางแผนว่าจะหลบซ่อนตัวตรงไหนจึงจะเหมาะเมื่อได้สังหารเหยื่อแล้วจะออกทางไหนปลอดภัยผมตรวจดูหมดทุกห้องก็ทราบว่าห้องไหนเป็นห้องนอนของอัดและภรรยาห้องไหนเป็นห้องบุตรสาวคนเดียวของอัดเมื่อผมกลับออกมาก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้คนในบ้านสงสัยเพราะก่อนที่ผมจะเหยียบบนพื้นห้องที่ขัดสะอาดเป็นเงาผมได้ใช้ผ้าสำลีทำเป็นถุงหุ้มรองเท้ายางของผมไว้ภายในฉะนั้นเมื่อเดินไปทางไหนก็ไม่เป็นรอยจึงไม่มีใครรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านแม้แต่ลูกบิดประตูก็ไม่มีรอยมือถ้าผมจะขโมยของในห้องก็คงขนไปได้อย่างสะดวกสบายแต่ผมไม่ได้ขโมยผมตั้งใจจะมาล้างแค้นฉะนั้นเมื่อผมกลับออกมาจึงไม่มีร่องรอยอะไรหรือมีอะไรติดมือออกมาเมื่อผมได้เข้าไปสำรวจในบ้านเป็นที่พอใจแล้วการวางแผนการก็เริ่มขึ้นคราวก่อนอัดเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของผมคราวนี้ผมจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของอัดหากมีความจำเป็นมาขัดขวางก็ต้องสังหารรวมทั้งบุตรและภรรยาของอัดด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวแม้ผู้นั้นจะไม่รู้เห็นด้วยก็ตามชีวิตของตัวเองย่อมสำคัญกว่าความเห็นอกเห็นใจความสงสารนั้นไม่มีในจิตใจของคนชั่วจิตใจจึงมีแต่ความเหี้ยมโหดดุร้ายทำได้ทุกอย่างตามอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าผิดหรือถูกเมื่อผมได้สังเกตศัตรูคู่แค้นแล้วผมก็ออกติดตามลูกเมียภายหลังคิดว่าเธอคงมีชีวิตอยู่เพราะผมแน่ใจว่าเธอเป็นผู้ส่งเสียเงินทองเมื่อผมยังอยู่ระหว่างต้องโทษแม้จะไม่บอกชื่อแต่ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ได้กรุณาส่งเงินให้ผมตลอดมาหญิงนั้นจะเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากเมียผมแล้วไม่มีใครเพราะแม่ผมตายไปนานแล้วญาติสนิทก็ไม่มีอีกแต่ผมก็ยังสืบไม่ได้ว่าเมียผมและลูกผมเวลานี้อยู่ที่ไหนเมื่อผมกำหนดชะตาของอัดแล้ว
วันนั้นผมก็แอบซ่อนตัวอยู่บนเพดานการขึ้นก็ไม่ยากนักเพราะช่องเพดานใกล้กับตู้หนังสือในห้องรับแขกเมื่อปีนขึ้นไปบนหลังตู้หนังสือใช้มือดันฝาช่องปิดเพดานก็สามารถปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเพดานแล้วปิดช่องไว้อย่างเดิมและไม่ลำบากนักไม่มีใครสงสัยทั้งผมเจาะรูพอสามารถจะมองลงมาเห็นการเข้าออกในห้องได้ทุกมุมผมคิดว่างานของผมสำเร็จผลไปแล้ว90ใน100และจะไม่มีพลาดแน่วันสิ้นชื่อของอัดกำลังจะมาถึงสิ่งที่ผมเตรียมติดตัวไปด้วยนั้นคือมีดชายธงซึ่งผมรับเสียคมกริบเมื่อแทงถูกที่ใดแล้วก็จะไม่มีทางรอดเพราะเป็นมีดอาบยาผมต้องระวังให้อยู่ในฝักตลอดเวลานอกนั้นก็มีน้ำในขวดติดตัวพร้อมทั้งอาหารแห้งเพื่อความไม่ประมาทเมื่อถึงเวลาจำเป็นหาโอกาสยังไม่เหมาะต้องเสียเวลาอยู่นานกว่าจะกำหนดก็จะไม่เดือดร้อนสิ่งจำเป็นก็คือไฟฉายเล็กๆเพื่อคอยส่องดูข้างบนเพดานกลัวพวกแมงป่องหรือตะขาบและสัตว์เล็กๆที่มีพิษหากมีอยู่บนเพดานถ้าถูกมันกัดต่อยจะเสียการเรื่องจะแตกหลังจากผมได้อดทนอยู่บนเพดานหลังคาเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ได้เห็นอัดกลับจากทำงานเดินเข้ามาในห้องติดตามมาด้วยภรรยาผมจับตาดูทุกฝีก้าวตลอดเวลาเมื่ออัดเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จก็เข้าไปในห้องรับแขกซึ่งมีผมคอยจ้องดูอยู่บนเพดานผมก็เห็นอัดหยิบหนังสือพิมพ์รายวันขึ้นมาอ่านแม้ผมจะไม่เห็นอัดถนัดนักเพราะอยู่บนที่สูงมองลงมาแต่บางครั้งอัดก็แงนหน้าขึ้นมองดูเพดานทำให้ผมตกใจนึกว่าอัดรู้ว่ามีคนอยู่บนเพดานแต่แล้วก็เบาใจที่เห็นหน้าอัดใช้สายตามองเหม่ออย่างไม่มีความหมายอย่างใช้ความคิดนึกไม่สนใจอะไรมองดูหน้าอัดตอนเงยหน้าขึ้นรู้สึกว่าระยะ10กว่าปีหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยคิดในใจว่าคืนนี้เป็นวันชะตาขาดของมึงแล้วไอ้อัดความแค้นของข้าจะสุดสิ้นลงรอให้ถึงเวลามันหลับเสียก่อนแล้วค่อยลงมือทำลายมันคงปลอดภัยเพราะถ้าสู้กันซึ่งหน้าแล้วผมไม่มีโอกาสชนะอัดได้เพราะอัดมีความชำนาญในด้านหมัดมวยและแข็งแรงดูท่าทางยังแข็งแรงไม่ผิดเดิมฉะนั้นผมจึงคอยเวลานั้นจะมาถึงแต่ไม่นานภรรยาของอัดก็เข้ามาอาบน้ำแต่งตัวอยู่กับบ้านเรียบร้อยมานั่งข้างสามีพูดอย่างถอนหายใจเหมือนมีเรื่องทุกข์หนักอกซึ่งก็ได้ยินอย่างชัดเจนเพราะในห้องนั้นไม่กว้างขวางใหญ่โตนักเสียงของผัวเมียปรึกษากันผมจึงได้ยินอย่างชัดถ้อยชัดคำเสียงภรรยาพูดว่าคุณพี่จะทำอย่างไรบัดนี้เพื่อนที่อาฆาตพยาบาทได้ถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระแล้วเขาคงตามหาเพื่อล้างแค้นคุณพี่สัญญาว่าจะช่วยให้หลุดไม่ต้องรับโทษแต่เมื่อเขาถูกจำคุกก็แค้นสาบานว่าจะล้างแค้นแล้วคุณพี่จะทำอย่างไรดีทำใจเย็นไม่คิดอ่านป้องกันตัวหรือผมตั้งใจฟังด้วยหัวใจเต้นเสียงสามีพูดว่าน้องจะให้พี่ทำอย่างไรก่อนจะขึ้นศาลพิจารณาพี่ก็ได้ถามแล้วถามอีกขอให้บอกความจริงแต่เพื่อนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่รู้เรื่องซ้ำยังสบถสาบานต่อหน้าพี่ว่าคำที่พูดนั้นเป็นความจริงทุกคำถ้าคำพูดไม่จริงขอให้เมียรักตายจากไปพี่เห็นแกลงทุนสาบานอย่างขันแข็งก็ทำให้พี่ตายใจเข้าใจผิดคิดว่าแกคงไม่ได้ฆ่าเชื่อว่าเป็นความจริงจึงบอกว่าหากเราไม่ได้ฆ่าจริงก็คงไม่มีความผิดแน่ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจ
จะไม่เอาคนทุจริตเข้าคุกเข้าตารางเป็นแน่แกเข้าใจผิดคิดว่าพี่รับปากจะช่วยแกให้พ้นโทษเมื่อศาลได้สืบพยานหลักฐานยืนยันจึงได้รู้ว่าแกทำผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องแต่แกก็ยังพูดเท็จต่อพี่ผู้เป็นเพื่อนเพื่อช่วยให้แกรอดพ้นอาญาแผ่นดินเมื่อพี่รู้ว่าแกผิดก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการถือหน้าที่รักษาตัวบทกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์เที่ยงธรรมเป็นหลักของประเทศชาติตุลาการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์ฉะนั้นศาลจึงเป็นหลักสำคัญเป็นที่พึ่งในความเที่ยงตรงของชาติไทยทั้งชาติหากศาลไม่ถือความเที่ยงธรรมก็ย่อมเป็นอันตรายต่อชาติพี่ก็ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาฉะนั้นพี่จึงอุทิศชีวิตและจิตใจเพื่อรักษาความเที่ยงธรรมเหมือนแสงอาทิตย์ส่องสว่างให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในชาติต่อไปแม้ผู้ทำผิดจะเป็นพ่อหรือแม่หรือลูกเมียญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตัดสินด้วยใจที่เที่ยงตรงถ้ามีความผิดตามตัวบทกฎหมายก็ต้องลงโทษความเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงก็ต้องแยกไว้ทางหนึ่งความยุติธรรมต้องเป็นความยุติธรรมเป็นหลักสำคัญของชาติหากผู้ใดเอ็นเอียงขาดความเที่ยงธรรมเห็นแก่พวกพ้องก็เท่ากับผู้นั้นขบถทรยศต่อชาติขาดความไว้วางใจของประชาชนสำหรับพี่นั้นจะรักษาตราชูแห่งความเที่ยงตรงนี้ไว้ยิ่งกว่าชีวิตแต่เมื่อจะมีผู้มาปองร้ายชีวิตของพี่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะพี่อุทิศเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมเพื่อนพี่คนนี้พี่ไม่เคยลืมว่าพี่ยังเป็นหนี้บุญคุณเมื่อสมัยครั้งพี่เป็นศิษย์วัดเดินผ่านตลาดได้กลิ่นทอดมันปลาที่แม่ค้ากำลังทอดอยู่ในกระทะมันหอมชวนกินพี่อยากกินแต่ไม่มีเงินซื้อเพื่อนคนนี้แหละที่เห็นพี่อยากกินจึงซื้อให้กินสมความอยากแม้จะเป็นราคาไม่มากนักแต่เวลานั้นสูงค่าสำหรับพี่แล้วพี่ก็ไม่เคยลืมเลยเพราะเวลานั้นน้ำใจของเพื่อนสูงแต่เมื่อได้คบเพื่อนชั่วนานๆเข้านิสัยก็เปลี่ยนแปลงต่ำลงพี่เศร้าใจและเสียดายจึงได้พยายามตักเตือนแต่พี่อยู่ห่างนานๆจะเข้าเมืองแต่เพื่อนใจชั่วมันคอยยุให้ทำเพื่อนชั่วมีมากคนมันช่วยกันยุช่วยกันแย่ให้เลิกคบกับพี่ที่สุดฝ่ายชั่วก็เป็นฝ่ายชนะเมื่อพี่ได้เดินทางเข้ามาศึกษาในกรุงเทพถึงพี่จะไม่เดินทางเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพพี่ก็คงไม่สามารถเปลี่ยนใจเพื่อนให้เป็นคนดีได้แม้จะเขียนจดหมายไปตักเตือนก็ไม่ได้ผลเพราะเพื่อนชั่วมีมากมายคอยยุยงส่งเสริมให้ทำชั่วและทั้งยุยงให้เกลียดพี่ด้วยพี่ก็เสียดายคนดีๆต้องเสียไปเพราะคบคนชั่วคบคนผิดผมได้ฟังได้ยินแล้วก็สะดุ้งใจเต้นแม้อาจจะพูดมีเหตุผลของความจริงก็รู้สึกผิดชอบอยู่บ้างก็อย่าหวังเลยที่จะเปลี่ยนจิตใจผมให้เลิกอาฆาตพยาบาทคืนนี้ผมต้องลงมือแน่ขอรอให้มันนอนหลับเสียก่อนแล้วมันจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาเห็นแสงอาทิตย์ในรุ่งเช้าต่อไปแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาของอัดพูดว่าแล้วคุณพี่คงไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าภรรยาเขาได้ตายก่อนที่ความจะถึงที่สุดเสียงสามีถอนหายใจแล้วพูดว่าคิดไม่ตกพี่ก็นึกว่าจะบอกเหมือนกันแต่คิดว่ายังไม่ควรบอกเวลานั้นเพราะพี่รู้ว่าทำอย่างไรเพื่อนก็ต้องรับโทษหนักแน่นอนอย่าบอกให้รู้ดีกว่าถ้ารู้จะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้เพื่อนอีกผมได้ยินว่าภรรยาผมตายเท่านั้นผมก็สะดุ้งใจหายเพราะไม่นึกว่าจะได้ทราบข่าวร้ายอย่างกระทันหันผมใจสั่นสะอื้นอยู่ในอกน้ำตาตกในคิดว่าเมียผมไม่น่าจะอายุสั้นเลยผมหน้ามืดอ่อนเพลียแทบหมดแรงอยู่บนเพดาน
ผมมีความเสียใจอะไรรักภรรยาของผมมากเกือบหมดกำลังใจแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปความหวังที่จะเห็นหน้าภรรยาก็สุดสิ้นลงจึงฝืนใจฟังต่อไปให้รู้เรื่องก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดต่อไปว่าส่วนเรื่องตัดสินความนั้นเป็นหน้าที่พี่ซึ่งทำไปตามกฎหมายโดยเที่ยงธรรมแต่ส่วนเรื่องเพื่อนก็อีกเรื่องนึงเมื่อมีทางช่วยได้โดยไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายพี่ก็พยายามช่วยพี่รู้ว่าเพื่อนเกลียดพี่มีความอาฆาตคิดร้ายมีความพยาบาทที่ได้ติดมาจากเพื่อนอันธพาลทั้งหลายเขาเป็นนิสัยแต่ก็รู้ว่าเพื่อนนั้นไม่มีญาติพี่น้องอีกการติดโทษอยู่ภายในเรือนจำรับใช้กรรมหนักอยู่แล้วพี่เห็นทางที่จะช่วยได้จึงพยายามส่งเงินให้แกใช้และไม่อยากให้รู้ว่าพี่เป็นผู้ส่งจึงปิดเป็นความลับเพียงสั่งให้บอกว่าผู้ส่งเงินให้นั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นผมฟังเรื่องถึงตอนนี้ผมก็สะดุ้งอีกผมเพิ่งรู้ว่าเงินที่ผมใช้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นของอัดผมนึกเสียใจว่าไม่ควรที่จะใช้เงินของไอ้ศัตรูเลยถ้าผมรู้แต่ทีแรกผมจะไม่ยอมรับเป็นอันขาดไม่อยากให้มันมีบุญคุณต่อกันผมกัดฟันแค้นตัวเองแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาพูดว่าคุณพี่จะบอกให้ลูกสาวเรารู้ว่าพ่อที่แท้ของแกเคยเป็นนักโทษฆ่าคนตายหรือไม่เสียงสามีพูดอย่างไตร่ตรองว่าพี่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันเพราะถ้าจะพูดถึงความเป็นธรรมแล้วเราก็ควรบอกให้แกทราบพี่ถือว่าความจริงต้องเป็นความจริงแต่มันก็กระทบกระเทือนใจมากสำหรับทั้งพี่และน้องผู้ที่จะกระเทือนใจอย่างที่สุดก็คือลูกของเราเพราะถ้าแกรู้ว่าเราไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของแกแล้วคงจะเสียใจมากพี่จะทนเห็นลูกเราเสียอกเสียใจไม่ได้เพราะพี่รักแกยิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นพี่ยังตัดสินใจไม่ถูกน้องจะไม่ยอมให้คุณพี่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดจะบอกไม่ได้หนูแกเป็นโรคหัวใจและชีวิตของเราคุณพี่ก็รู้ดีน้องจะไม่ยอมให้แกจากเราไปเป็นอันขาดน้องจะไม่ยอมให้แกเศร้าโศกเสียใจเมื่อรู้ว่าพ่อที่แท้จริงของแกเป็นคนขี้คุกขี้ตารางเป็นอันธพาลฆ่าคนตายน้องยอมไม่ได้เด็ดขาดถ้าน้องไม่มีแกน้องก็อยู่ต่อไปไม่มีความสุขที่สุดชีวิตของน้องก็ตรงตรอมใจตายคุณพี่ก็รู้ดีว่าน้องไม่สามารถจะมีบุตรได้ตามที่หมอบอกว่าน้องเป็นหมันมดลูกเล็กเกินไปที่จะมีบุตรได้พูดพรางร้องไห้ผมได้ยินแล้วรู้สึกสลดใจหดหู่ขึ้นมาทันทีเริ่มมีความรู้สึกเห็นใจเป็นครั้งแรกแต่แล้วก็สะกดใจนิ่งฟังต่อไปก็ได้ยินเสียงสามีพูดปลอบภรรยาว่าน้องอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเพราะเรื่องกำลังตัดสินใจเท่านั้นเรายังไม่ทันได้ทำอะไรลงไปเพราะพี่เองเมื่อครั้งที่พี่ได้ไปเยี่ยมภรรยาของเพื่อนที่โรงพยาบาลเวลานั้นจวนคลอดครั้งนั้นภรรยาของเพื่อนเมื่อเห็นพี่ก็ดีใจเพราะพี่ช่วยออกค่าห้องค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลทั้งหมดและได้บอกขอบใจแล้วว่าหากลูกจะเกิดมาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ดีแกยินดียกให้เป็นลูกของพี่และน้องและขอให้หมอและนางพยาบาลช่วยเป็นพยานในการยกลูกมอบให้พี่เป็นหลักฐานเหมือนแกจะรู้ว่าหากคลอดลูกออกมาแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานหรือเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่ลูกได้พี่จึงรับปากว่าจะเลี้ยงดูลูกของแกให้ดีและให้การศึกษาเท่าที่พี่จะให้ได้แกรู้สึกพอใจหายเป็นห่วงต่อมาแกคลอดออกมาเป็นหญิงและแกก็ถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลถ้าจะพูดให้ถูกยายหนูเป็นลูกของเราอย่างสมบูรณ์ถ้า
ทั้งพี่ก็ตั้งใจจะส่งแกไปเรียนต่อต่างประเทศขณะนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆตามมารยาทและมีเสียงแจ๋วๆพูดอยู่ข้างนอกว่าคุณแม่คะหนูเข้าไปหาคุณแม่ได้ไหมคะฝ่ายภรรยารีบเช็ดน้ำตาแล้วร้องตอบออกไปว่าเข้ามาเถอะลูกรักของแม่ทันใดนั้นก็มีเด็กสาววัยรุ่นเดินเข้ามาครั้นเห็นภรรยาของอัดก็รีบคุกเข่าเอาแก้มแนบกับตักพูดว่าคุณแม่เป็นอะไรคะทำตาแดงๆหนูไม่สบายใจเลยคุณแม่ไม่สบายคุณแม่มีทุกข์อะไรบอกหนูได้ไหมคะภรรยาอัดมองหน้าหญิงสาวแล้วอดกลั้นไว้ไม่ได้น้ำตาไหลออกมาเองผมจ้องดูด้วยใจเต้นระทึกจิตใจปั่นป่วนอ่อนไหวไปหมดจิตเข้าสู่ตามปกติก็เริ่มสงสารขึ้นมาคิดว่าเด็กหญิงที่น่ารักคนนี้เองเป็นลูกสาวในไส้ของผมไม่ผิดแน่ใจมันมีความรู้สึกอย่างบอกไม่ถูกความรักความอาลัยที่มีต่อตัวลูกมันประดังเข้ามาทั้งสงสารภรรยาอาจที่ทุ่มเทความรักให้แก่ลูกของผมรักเป็นลูกของตนแต่ภรรยาอาจไม่สามารถซ่อนความรู้สึกต่อไปก็ร้องไห้ต่อหน้าลูกเห็นจะเป็นหญิงมีจิตใจอ่อนไหวลูกสาวผมเงยหน้าขึ้นมาดูหน้าแม่แล้วหน้าซีดเพราะไม่รู้ว่าแม่ของตัวร้องไห้เพราะเรื่องอะไรทันใดนั้นอัดก็รีบพูดขึ้นว่าแม่เขารักหนูมากพอพ่อบอกกับแม่ว่าจะส่งหนูไปเรียนต่างประเทศเท่านั้นแทนที่แม่ของหนูจะดีใจกลับร้องไห้ว่าไม่ยอมให้หนูจากไปเป็นอันขาดเพราะแม่เป็นห่วงหนูรักหนูมากจึงไม่อยากให้อยู่ห่างไกลเสียงภรรยาของอัดหยุดสะอื้นพรางพูดว่าจริงอย่างที่คุณพ่อหนูเขาบอกจ้ะแม่รักหนูมากไม่อยากให้หนูจากไปไหนถึงใครจะว่าแม่เห็นแก่ตัวแม่ก็ยอมรับว่าแม่เห็นแก่ตัวเพราะรักเสียงเด็กสาวพูดขึ้นอย่างเสียงเศร้าๆแกมสะอื้นว่าคุณแม่ขาอย่าร้องไห้เลยค่ะหนูจะไม่ไปจากคุณพ่อคุณแม่ของหนูไปเป็นอันขาดหนูก็รักเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากคุณพ่อรักหนูดีต่อหนูเหลือเกินจนเพื่อนๆเขาอิจฉาหนูว่าหนูมีบุญเกิดมามีพ่อแม่ที่ดีรักลูกห่วงลูกยังกับแก้วตาเสียงผู้เป็นแม่พูดขึ้นอย่างเศร้าๆว่าหากเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอนาคตของลูกแม่เองแม้จะรักลูกมากเพียงใดแม่ก็ต้องตัดสินใจให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กสาวพูดขึ้นว่าหนูดีใจจริงๆที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่วันนี้เพื่อนๆเข้าร่วมกันจัดเลี้ยงฉลองลูกเนื่องจากลูกสอบไล่ได้ที่หนึ่งค่ะคุณอาพร้อมรับเป็นเจ้าภาพค่ะเรื่องนี้คุณพริ้งพันลูกคุณอาพร้อมเป็นหัวหน้าจัดค่ะคุณปู่พ่อของคุณพร้อมก็บอกอยากพบคุณพ่อเพราะคิดถึงเพราะท่านรับบำนาญมาหลายปีแล้วคุณปู่บอกว่าท่านเคยเป็นผู้พิพากษาครั้งสมัยเมื่อคุณพ่อยังอยู่ต่างจังหวัดคุณอาพร้อมได้รู้จักกับคุณพ่อโดยบังเอิญในร้านอาหารและเคารพนับถือคุณพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนคุณปู่ให้มาเรียนกฎหมายพร้อมกับลูกของท่านผมได้ยินลูกสาวผมพูดเช่นนั้นก็สะอื้นขึ้นมาทันทีน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวแต่แล้วผมก็พยายามสงบใจฟังต่อไปได้ยินบุตรสาวพูดต่อไปว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูขอร้องค่ะคุณอาและคุณปู่ของพริ้งพันท่านดีกับหนูมากท่านยังชมว่าหาคนดีๆอย่างคุณพ่อยากสมแล้วที่ทำหน้าที่ตุลาการเพราะเป็นคนรักความยุติธรรมเลยทำให้หนูภูมิใจที่ได้เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูจะอวดเพื่อนๆว่าหนูมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดี
คนยกย่องหนูก็ดีใจค่ะเสียงสามีพูดรับปากกับบุตรว่าพ่อกับแม่ต้องไปสิลูกคุณอาและคุณปู่ท่านมีบุญคุณต่อพ่อมากชีวิตของพ่อเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดมาจากบ้านนอกเข้ากรุงพ่อเคารพคุณปู่เหมือนพ่อท่านเป็นคนดีเป็นที่น่าเคารพนับถือมากเสียงเด็กหญิงแสดงความดีใจเข้าไปกอดสองสามีภรรยาแล้วว่าหนูจะต้องไปก่อนนะคะเพื่อนๆของหนูเขาอยากรู้จักคุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนที่เขายังไม่เคยรู้จักคุณพ่อคุณแม่เลยพูดแล้วก็ออกจากห้องเมื่อเด็กสาวออกจากห้องไปแล้วสองสามีภรรยาก็หันหน้ามองตากันยังไม่สบายใจเสียงภรรยาพูดขึ้นว่าน้องจะไม่ยอมให้ยายหนูจากเราไปเป็นอันขาดเราเลี้ยงแกมาตั้งแต่แดงๆน้องตัดสินใจไม่ได้หากพ่อเขาเกิดมาเรียกร้องสิทธิ์คุณพี่อย่าบอกกับยายหนูเป็นอันขาดนะคะว่าพ่อของแกไม่ใช่เราฝ่ายสามีใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับภรรยาว่าถ้าเรากีดกันไม่ให้พ่อลูกเขาพบกันมันก็ไม่เป็นธรรมนะคิดดูให้ดีพี่คิดว่าเมื่อได้พบเพื่อนแล้วก็จะเล่าให้เขารู้ความจริงให้หมดถึงเขาจะฆ่าพี่ก็ยอมและพี่ก็จะบอกให้ยายหนูรู้ความจริงพี่ก็รู้ว่าเราจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างหนักทั้งตัวพี่น้องและก็ยายหนูแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะเป็นความจริงและยุติธรรมสุดแต่บุญกรรมแล้วแต่วาสนาพี่คิดว่าอย่างยายหนูก็เป็นเด็กที่สูงด้วยความกตัญญูคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักคงจะเป็นบ้างก็คือความสะเทือนใจที่พ่อเป็นคนคุกคนตารางในทางชั่วยังไม่ทันพูดจบเสียงภรรยาก็พูดขึ้นว่าน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมเป็นเช่นนั้นน้องไม่ยอมให้คุณพี่ทำลายหัวใจลูกเป็นอันขาดคุณพี่ต้องไม่ทำเมื่อผมได้ฟังและได้เห็นกิริยาท่าทางของสามีภรรยาและบุตรสาวทำให้อ่อนระหวยโรยแรงไม่สามารถจะทนฟังอยู่ต่อไปได้อยากจะเอามืออุดหูทุกอย่างสุดสิ้นแล้วผมสะอื้นตื้นตันใจอยู่ในทรวงอกน้ำตามันไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวบัดนี้ในหัวใจของความรู้สึกของผมเหลือแต่ความคิดเพียงว่าผมจะไม่ยอมให้สองสามีภรรยาบอกลูกสาวว่าผมเป็นพ่อเป็นอันขาดใจผมที่เคยเหี้ยมโหดแข็งกระด้างเหมือนหินบัดนี้อ่อนเปลียกหมดแล้วผมร้องไห้ซึ่งน้ำตาของคนใจชั่วไม่เคยไหลออกมาก่อนเลยบัดนี้ผมเกิดรู้สึกตัวว่าชั่วช้าเลวทรามสำรวจตัวเองว่าสมกับเป็นพ่อของลูกสาวที่น่ารักและอ่อนหวานเหมาะสมหรือไม่ตัวเองไม่คิดไม่เคยพิจารณาตัวเองมาก่อนว่าเลวทรามเพียงไหนเมื่อผมได้พิจารณาดูตัวเองแล้วก็อยากจะตะโกนด่าตัวเองว่าไอ้โง่อวดฉลาดที่แท้โง่ทั้งเซ่อทั้งชั่วทั้งร้ายสร้างแต่กรรมชั่วตลอดมาคนดีไม่คบชอบคบแต่คนชั่วซึ่งพาไปในทางชั่วชีวิตก็ต้องตกอับผมอยากจะสารภาพออกมาอย่างจริงใจว่าผมไม่ได้ฆ่าคนผมถูกใส่ความแต่ความเป็นจริงผมฆ่าคนตายตามที่เขาฟ้องร้องทุกประการที่ผมโกหกก็เพราะกลัวว่าถ้าบอกความจริงกับอัดแล้วเขาไม่มีทางจะช่วยผมแน่เพราะอัดเป็นคนตรงถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ถูกกล่าวหาแล้วอัดจะช่วยอย่างเต็มที่บัดนี้ผมหมดอะไรในชีวิตของตัวเสียแล้วหลังจากอัดกับภรรยาได้ออกจากบ้านในห้องก็เงียบสงัดเมื่อผมเห็นปลอดคนแล้วผมก็ลงมาจากเพดานซึ่งผมได้ขึ้นไปขดตัวทรมานอยู่เป็นนาน
เรื่องก็สิ้นสุดกันเสียทีการแก้แค้นความพยาบาทคอยทำลายชีวิตจะไม่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อผมออกจากบ้านแล้วก็เดินกลับไปที่พักกุฏิพระอย่างใจลอยนึกแช่งด่าตัวเองมาตลอดทางเมื่อมาถึงวัดก็นั่งซึมคิดว่าผมจะทำอย่างไรแม้ว่าผมจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายผมก็ยังรักลูกรักเมียแต่เมียผมได้จากไปแล้วเหลือแต่ลูกซึ่งลูกก็ได้รับการเลี้ยงดูได้รับความรักอย่างอบอุ่นจากอ้อมอกผู้ที่ลูกคิดว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเห็นลูกมีความสุขผมก็หมดห่วงจะให้ลูกรู้ว่าผมเป็นพ่อไม่ได้เป็นอันขาดบัดนี้ผมมีแต่แช่งด่าตัวเองว่าเป็นคนโง่เป็นคนเซ่อเป็นคนอวดดีเซ่ออวดฉลาดที่จริงโง่บรมสิ่งที่ผมจะต้องทำเวลานี้ก็คือยับยั้งไม่ให้อัดบอกกับลูกว่าผมเป็นพ่อแต่ผมจะทำอย่างไรดีที่จะยับยั้งไม่ให้อัดบอกกับเด็กเด็ดขาดขอแต่ให้อัดรับลูกผมไว้เป็นลูกของตัวเองตลอดไปอย่าให้รู้ว่าผมเป็นพ่อผมกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีถ้าไม่มีผมอัดก็คงไม่บอกความจริงผมไม่ควรอยู่ผมควรจะฆ่าตัวตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปทุกอย่างมันก็สิ้นสุดลงมีดที่อาบยาพิษเพียงแต่เอามีดขีดให้เลือดไหลออกเท่านั้นทุกอย่างมันก็สิ้นสุดลงแต่จะทิ้งความยุ่งยากให้คนอยู่ภายหลังอย่างน้อยพระภิกษุก็จะได้รับความลำบากบัดนี้ผมเปลี่ยนจิตใจหมดแล้วความแค้นความพยาบาทไม่มีเหลือจะทำอะไรก็คิดถึงผู้อื่นว่าจะได้รับความทุกข์ยากลำบากกำลังนั่งอยู่นอกฌานกุฏิจนหลวงพี่ท่านจำวัดไม่หลับเดินออกมานอกห้องถามว่านั่งคิดอะไรจนดึกยังไม่นอนผมบอกว่านั่งดูเดือนยังไม่อยากนอนบังเอิญคืนนั้นเป็นคืนขึ้น15ค่ำแต่หลวงพี่ท่านพิจารณาดูก็รู้จึงบอกว่าจะชมพระจันทร์ทำไมนั่งชันเข่าเอามือเท้าคางและก้มหน้าดูไม่สมเหตุผลคงจะมีทุกข์เดือดร้อนปัญหาอะไรที่แก้ไม่ตกก็อย่าอัดเอาไว้เลยบอกออกมาระบายออกมาเถอะมันจะทำให้หายหนักอย่าอัดเอาไว้เลยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยกันคิดแก้ไขผมพิจารณาคำของหลวงพี่แล้วก็อดนึกว่าเราเป็นไอ้โง่ไม่มีปัญญาแก้ไขอะไรได้มีแต่ความดื้อถือเอาอารมณ์ตัวเป็นใหญ่บัดนี้รู้สึกตัวแล้วว่าเห็นจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งเมื่อคิดตกลงใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพี่ฟังท่านได้ฟังจบแล้วก็ตกใจแต่ท่านก็ดีใจที่บัดนี้ผมได้เปลี่ยนจิตใจสูงขึ้นรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ดื้อรั้นเหมือนเดิมแล้วท่านจึงบอกว่าปัญหามันหนักลำพังอาตมาไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักเห็นจะต้องไปพึ่งหลวงพ่อท่านอยู่กุฏิท้ายวัดท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้พระในวัดนี้เคารพท่านมากท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีจิตใจเที่ยงธรรมใครมีทุกข์เดือดร้อนหากท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยท่านไม่เลือกที่รักผลักที่ชังท่านเป็นพระที่มีอารมณ์โกรธชังใครไม่เป็นจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนที่รู้จักทั่วไปผมได้ยินดังนั้นก็ดีใจหลวงพี่จัดแจงห่มจีวรพาผมลงจากกุฏิเดินนำหน้าผมเดินตามท่านไปยังท้ายวัดซึ่งเป็นที่เงียบสงัดเดือนหงายมองเห็นทางได้ตลอดแหลกไกลจนไปถึงท้ายวัดเห็นมีกุฏิหลังหนึ่งภายในมีแสงสว่างของตะเกียงหลวงพี่ไปเคาะประตูกุฏิร้องเรียกว่าหลวงพ่อครับ
จำวัดหรือยังเรียกอยู่หลายครั้งสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูเมื่อเปิดประตูแล้วมีพระสูงอายุรูปหนึ่งโผล่หน้าออกมาถามว่าดึกเดินปานนี้มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเสียงหลวงพี่พูดว่ามีธุระร้อนเพราะมีปัญหาที่จะให้หลวงพ่อช่วยขบคิดแก้ไขผมพาคนบ้านเดียวกันกับผมซึ่งมีความเดือดร้อนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับหลวงพ่อหลวงพ่อหันมาป้องหน้ามองดูผมก้มลงกราบอาศัยแสงตะเกียงลานที่จุดอยู่ในกุฏิพอเห็นหน้าได้ถนัดท่านมองดูแล้วก็พูดขึ้นว่าถึงขนาดนั้นเจียวหรือถ้าอย่างนั้นเข้ามาข้างในหลวงพี่หันมาพยักหน้าให้ผมตามเข้าไปเราเข้าไปข้างในนั่งบนเสื่อที่หลวงพ่อปูไว้ท่านก็หยิบน้ำร้อนน้ำชาที่ท่านใช้กาเล็กๆต้มน้ำร้อนโดยตั้งบนตะเกียงลานซึ่งมีเหล็กสวมรองเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วผมก้มลงกราบพระพุทธรูปในกุฏิและหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าในใจซึ่งเคยแฝงไว้ด้วยอกุศลจิตนั้นค่อยๆ คลายลงไปมากเกิดมีจิตใจเคารพนับถือพระซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อนั่งลงเรียบร้อยท่านก็ถามขึ้นว่ามีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรลองบอกมาสิถ้าช่วยได้ก็จะช่วยพูดไปตามความจริงเถอะถ้าอาตมาใช้หลักธรรมแก้ไขได้ก็อยากจะช่วยแก้ไขให้ความร้ายกลายเป็นดีได้จะได้เป็นทางที่ทำให้อาตมาสร้างบารมีเหมือนกันเมื่อผมได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อท่านฟังแต่ท่านขัดสมาธิหลับตาฟังว่าแปลกกว่าธรรมดาท่านไม่ได้มองหน้าผมท่านฟังแต่เสียงผมเล่าจนจบเรื่องท่านก็ลืมตาขึ้นมามองดูแล้วค่อยๆพูดให้คำแนะนำคลุกคล้าวศีลธรรมชี้ให้เห็นสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรจะปฏิบัติแก้ไขอย่างไรซึ่งบางตอนท่านก็พูดว่าเราได้ใช้หนี้กรรมสุดสิ้นลงแล้วและเราก็เริ่มก่อกรรมทำชั่วต่อไปอีกเพราะเราไม่เข็ดไม่อิ่มในกรรมชั่วแต่บารมีของผู้สร้างกรรมดีไว้มากเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมจึงมีเหตุให้เกิดขึ้นมาขัดขวางเพราะผู้ที่เราคิดร้ายนั้นเป็นคนที่มีบารมีสูงเราจึงไม่สามารถทำลายเขาได้ส่วนลูกสาวของเรานั้นความจริงเป็นลูกสาวของเขาไม่ใช่ลูกของเราแต่เหตุที่ได้เกิดขึ้นจากภรรยาของเรานั้นก็เป็นเพียงอาศัยท้องเกิดเท่านั้นเพราะเขาไม่สามารถจะเกิดลูกได้ฉะนั้นลูกสาวคนนี้เป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกของเราอย่าได้คิดมากเลยและการที่จะฆ่าตัวตายเพื่อให้ลูกสาวมีความสุขไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเป็นการคิดผิดมากเพราะเป็นการผิดศีลเราจะฆ่าใครหรือเราจะฆ่าตัวเองก็ผิดเช่นเดียวกันทางที่ดีที่สุดเราสามารถจะจากโลกไปได้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราก็ขาดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตายจากโลกโดยไม่มีบาปไม่มีความผิดแต่กลับจะมีความดีคือเราก็สละทางเพศคารวาสเข้าไปสู่เพศบรรพชิตเราก็จะขาดทุกสิ่งทางเพศคารวาสนี่แหละเป็นทางที่ดีและเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่เกิดผลดีแก่ตัวเราที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบลองใช้สติปัญญาอย่าให้ความชั่วปิดบังแสงสว่างของความดีของธรรมะนำไปคิดดูให้เห็นความจริงเสียก่อนแล้วก็ปฏิบัติทันทีผมจึงถามหลวงพ่อเพราะมีความข้องใจว่าหลวงพ่อครับ
คำสบถสาบานที่ผมเคยเห็นเขาสบถสาบานกันไม่เคยเห็นเกิดผลเช่นผมเลยสบถสาบานไว้กับเพื่อนว่าถ้าผมพูดไม่เป็นความจริงขอให้เมียรักตายจากไปซึ่งก็เป็นความไม่จริงผมโกหกคิดว่าเป็นคำสบถไม่สำคัญไม่เป็นไปตามคำสาบานแต่แล้วภรรยาผมก็ตายตามคำสบถสาบานคนอื่นเขาไม่เห็นเกิดผลเช่นผมหลวงพ่อท่านนิ่งฟังแล้วพูดขึ้นว่าคำสาบานจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไปสาบานไว้กับผู้มีศีลมีสัตว์ผู้ประพฤติตัวดีถ้าหากไปสาบานกับผู้ไม่มีศีลไม่มีสัตว์คำสาบานนั้นก็ไม่เกิดผลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคนชั่วต่อคนชั่วสาบานกันแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรสบถสะบัดไปได้ก็ไม่เกิดผลอะไรเราไปคิดร้ายกับคนดีมีศีลมีสัตว์ภัยก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองเมื่อผมได้ฟังแล้วก็คิดมองเห็นแสงสว่างจิตก็ชุ่มชื่นอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีบัดนี้รู้สึกตัวว่าได้พ้นความชั่วและความเหี้ยมโหดร้ายสิ้นสุดลงไปหมดแล้วเหมือนล้างสมองความรู้สึกที่สกปรกชั่วร้ายให้สะอาดสิ้นสุดกันทีความโง่ความชั่วนึกถึงอัตเกิดความเคารพนับถือจิตใจอันสูงได้ทำบุญคุณแก่ผมมากมายเคราะห์ดีที่ผมได้ฟังเรื่องต่างๆโดยบังเอิญจึงเกิดเปลี่ยนใจไม่ได้ทำลายแก้แค้นตามที่คิดไว้ผมได้ลืมความชั่วที่อดีตทำไว้ทั้งหมดไม่นึกถึงอดีตอีกตลอดไปเพราะทุกอย่างผมได้ใช้หนี้กรรมสิ้นสุดลงแล้วหูตาสว่างจิตใจผ่องใสเมื่อหายจากความโง่เซ่อแล้วความแจ่มแจ้งแน่ใจว่ามิตรแท้ของผมก็คืออัตถ้าผมไม่โง่เง่ามัวเมาหลงคบเพื่อนชั่วจิตซามผมก็คงไม่ชั่วถึงเพียงนี้คืนนั้นหลังจากหาหลวงพ่อแล้วผมรีบเขียนจดหมายถึงอัตเพื่อยับยั้งไม่ให้อัดบอกเรื่องลูกสาวซึ่งเวลานั้นอัดยังมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงมีใจความว่าคุณหลวงที่เคารพนับถือขอให้ผมเรียกชื่อเดิมว่าอัดบัดนี้ผมได้สำนึกตัวดีแล้วผมเกือบจะฆ่าทำลายชีวิตของคุณแล้วแต่บังเอิญเพราะเทวดาดลใจให้ผมได้ทราบเรื่องความดีของคุณที่ปิดทองหลังพระทั้งหมดผมกราบขออภัยโทษด้วยเพราะผมเป็นหนี้บุญคุณอัดตลอดมาตั้งแต่พบกันผมมันคนชั่วใจซามคบเพื่อนผิดเมื่อความชั่วหมดไปแล้วผมต้องร้องไห้เพราะความดีของอัดเพราะจิตใจของผมได้สว่างขึ้นจึงมองเห็นผลกรรมและศีลธรรมชัดแจ้งแล้วในบัดนี้ขออัดซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักจงอภัยให้ด้วยบัดนี้ผมจะขอร้องเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายและในชีวิตนี้จะไม่มีการขอร้องอะไรอีกต่อไปแล้วจงเห็นแก่ผู้เป็นเพื่อนที่เคยเห็นผิดมาแล้วสิ่งที่ขอร้องเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่สุดในชีวิตของผมคือจงอย่าได้บอกกับลูกสาวผมเป็นอันขาดว่าผมเป็นพ่อของแกเพราะพ่อแม่ที่แท้จริงคือเพื่อนและภรรยาไม่ใช่ผมและภรรยาของผมแต่ภรรยาของคุณไม่มีทางเกิดบุตรได้จึงมาอาศัยท้องภรรยาผมเกิดเรื่องนี้หลวงพ่อท่านได้ดูกรรมอดีตให้ฉะนั้นขอให้คุณจงรักษาเรื่องนี้ไว้ตลอดไปบัดนี้ผมกำลังจะหายไปจากสังคมทางโลกมนุษย์แล้วจะใช้ชีวิตบ้านปลายเข้าไปสู่เขตทางธรรมหากมีชาติหน้าขอเราจงได้พบกันเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณของเพื่อนคิดว่าเพื่อนคงรักษาความลับตามที่ร้องขอตลอดไปเมื่อผมเขียนจดหมายลงทะเบียนส่งไปให้เพื่อนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็กราบลาหลวงพี่และหลวงพ่อเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาที่ห่างไกลจากชุมชน
ปฏิบัติศึกษาธรรมะจนเป็นที่แน่ใจมองเห็นผลของธรรมะที่แท้จริงหากผมสละชีวิตคารวาสเข้าสู่ร่มโพของพระศาสนาสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีวันหวนกลับมาทางโลกกลับมาสู่โลกีกิเลสอีกผมก็ขอเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อเจริญภาวนาหาทางไปสู่ความสงบต่อไปจนกว่าจะชดใช้หนี้กรรมให้หมดในชาตินี้เรื่องคนโง่ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้